ครับสวัสดีครับคลิปนี้เราก็พามาดูบ่อบาดาลกันอีกบ่อนึงครับเดี๋ยวเรามาสำรวจกันครับเป็นบ่อน้ำตื้นครับท่านผู้ชมครับเป็นบ่อน้ำสองครับน้ำก็ออกเต็มอยู่เหมือนกันครับเป็นบ่อที่เพิ่งเจาะใหม่ครับเจาะใหม่เมื่อ2วันที่แล้วครับก็ต่อใส่สายยางไปครับอันนี้ก็ตรงที่เราเจาะนี่ก็เป็นที่เรียกว่าค่อนข้างจะต่ำเลยครับเราเจาะในนาครับที่ไม่มีข้าวครับที่เห็นข้าวเขียวแล้วมีหญ้าปนก็คือเมื่อช่วงเดือนพฤษภาคมมีฝนมา1รอบครับก็มีน้ำเหนืองมาเขาก็สูบน้ำทำนากันแล้วก็ข้าวก็โตแล้วครับตอนนี้ก็เริ่มออกรวงกันบ้างแล้วครับแต่ว่าฝนก็ทิ้งช่วงไปเกือบ2เดือนแล้วครับคือมาทำให้เราได้ปลูกข้าวกันแล้วแล้วก็ทิ้งช่วงไปก็อย่างที่เห็นครับก็ตอนนี้ก็ขาดน้ำกันครับโดบได้แค่ไหนก็ต้องทำครับอันนี้เป็นบ่อน้ำตื้นครับท่านผู้ชมครับบ่อน้ำตื้นแค่4เมตรมันก็ออกน้อยหน่อยเพราะว่าตาน้ำก็จังหวะเจอตาน้ำก็ไม่ใหญ่มากครับถ้าใหญ่กว่านี้ก็ไหลไม่ทันครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าน้ำออกเยอะแค่ไหนตรงนี้ก็เป็นร่องรอยที่ลองเจาะดูครับแต่ก็ไม่มีน้ำครับไม่เจอน้ำเดี๋ยวเรามาดูน้ำครับข้าวนี่เริ่มออกพวงแล้วเดี๋ยวเราไปดูน้ำมันใกล้ๆครับครับเดี๋ยวต้องลุยข้าวกันเลยนะครับท่านผู้ชมครับปอกเต็มหน้าสองครับครับก็จะเห็นข้าวเขียวครับเต็มไปหมดแล้วครับก็จะมีหญ้าปนบ้างเพราะว่าปีนี้คุมหญ้าไม่อยู่ส่วนนาข้างๆครับแดงหน่อยเพราะไม่มีน้ำนะครับก็ต้องหาวิธีหาน้ำมาใส่ข้าวกันต่อไปครับในมากในน้อยก็คือถือว่าได้ครับใกล้ๆกันก็เจาะอีกบ่อนึงครับเพราะว่าน้ำออกน้อยครับแล้วก็ไปไม่ถึงครับไปไม่ค่อยทั่วถึงก็เลยต้องเจาะหลายๆที่กระสุบเอาที่ละหน่อยละหน่อยเดี๋ยวเราลองมาดูตรงจุดนี้นะครับท่านผู้ชมครับเพิ่งเจาะครับนะครับท่อ PVC ยังใหม่อยู่เลยนี่ก็ให้ดูปั๊มครับก็อย่างที่เราเห็นครับน้ำก็ออก
แค่หน้า2ครับแล้วก็สุกได้แค่หน้า2ก็อาจจะดูเปลืองน้ำมันหน่อยครับแต่ก็ต้องทำเพราะว่าข้าวตอนนี้ก็เริ่มออกรวงบ้างแล้วครับก็ไม่งั้นก็คือจะเสียทั้งหมดก็ไม่ได้อะไรเลยก็ต้องพยายามกันต่อไปครับสุดท้ายนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมไปเจอกันในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ต้องขอกราบสวัสดีทุกท่านครับสวัสดีครับ